ไฟพวกมันจะหดๆๆๆๆๆๆแล้วกินอร่อยมากสมัยก่อนถึงทำขาหมูได้อร่อยเพราะว่าเราเผาเองแต่สมัยนี้เขาเผาให้เผาด้วยแก๊สก็ได้ระดับหนึ่งเท่านี้นะครับเมื่อกี้ที่ถามลักษณะที่ออกเป็นสามเหลี่ยมยังไงอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าขาหมูส่วนหน้านะถ้าขาหมูส่วนหลังมันจะมีตัวนี้เหมือนกับหัวเขาเห็นไหมแล้วขาหมูส่วนหลังนี่เนื้อมันจะเยอะแต่มันก็จะเยอะมันตรงนี้นะครับทีนี้ขาหมูขาหลังเนี่ยตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันมีต่อมลูกกลมๆนะฮะเราตัดทิ้งหน่อยเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองหรืออะไรมันเนี่ยบางทีมันอาจจะมีกลิ่นได้ส่วนมากผมเนี่ยตัดทิ้งซึ่งมันมีเฉพาะในขาหมูขาหลังนะครับขาหน้าจะไม่มี